สวัสดีค่ะเด็กๆจำหน้าคุณกันได้แล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณจะมาทบทวนการอ่านนาฬิกาจำได้ไหมคะเมื่อคราวที่แล้วเราได้ลองทำนาฬิกากันใช่ไหมคะใครจำได้ว่าในนาฬิกามีตัวเลขอะไรกันบ้างนะอะไรนะคะได้ยินเด็กบอกว่ามีเลข1ถึงเลข12ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วมีอะไรคะในนาฬิกามีเข็มสั้นแล้วก็เข็มยาวเก่งมากเลยค่ะเข็มสั้นบอกเวลาเป็นชั่วโมงเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีนั่นเองค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะถ้าเข็มสั้นอยู่ที่เลข7เข็มยาวอยู่ที่เลข12เราจะเรียกว่าเป็นเวลากี่นาทีนะได้ยินเด็กบอกว่า7โมงเช้านะคะเราอาจจะพูดว่า7โมงเช้าหรือเราจะเรียกว่า7นาฬิกานั่นเองค่ะเด็กๆจำเรื่องเวลาได้ใช่ไหมคะคุณต้องจะชวนเด็กๆไปทำปฏิบัติกันนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปหยิบทักษะเสริมประสบการณ์มาเลยค่ะและยังมีใบงานในถุง SLK ด้วยค่ะเด็กๆเปิดหนังสือหน้า39เลยค่ะเปิดเจอหรือยังเอ่ยดูซิควรให้เด็กๆทำอะไรจับคู่ภาพให้เป็นนาฬิกาที่สมบูรณ์อีกรอบนะคะจับคู่ภาพให้เป็นนาฬิกาที่สมบูรณ์เขามีนาฬิกามาให้เด็กๆแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆจะต้องทำไมจับคู่ภาพนะคะเด็กดูที่ภาพแรกของเด็กๆสิเป็นรูปนาฬิกาอะไรคะลักษณะเป็นยังไงครึ่งวงกลมอีกครึ่งเขาอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนคะได้ยินอยู่ภาพนี้เป็นยังไงคะเราจับคู่เลยนะคะเราใช้ไม้บรรทัดจงนะคะลูกง่ายไหมคะต่อไปค่ะภาพที่2เป็นนาฬิกาอะไรเอ่ยนาฬิกาข้อมือใช่ไหมคะอะไรครึ่งหนึ่งของเขาอยู่ไหนนะเจอไหมเอ่ย1 2 3ภาพไหนคะภาพที่3นั่นเองค่ะเด็กๆโยงเส้นมาเลยนะคะต่อไปมีครึ่งหนึ่งสีเหลืองเหลืองหาง่ายไหมคะโอ้ได้ยินเจอแล้วค่ะคุณครูภาพที่2ค่ะเป็นนาฬิกาไก่นั่นเองค่ะเด็กๆยองเลยนะคะง่ายใช่ไหมคะภาพสุดท้ายค่ะมีมาให้เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเครื่องมืออยู่ไหนนะอยู่บนสุดเลยเด็กยองเลยนะคะง่ายไหมคะเด็กๆง่ายใช่ไหมคะแค่นี้ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปหยิบใบงานในถุง SLK มานะคะคุณครูจะรอเด็กๆก่อนนะคะเอาละค่ะเด็กๆหยิบใบงานมาแล้วใช่ไหมคะมาดูนี่เลยค่ะเปิดหน้านี้เลยนะคะการอ่านปฏิทินเด็กพูดตามคุณดูสิคะการอ่านปฏิทินเด็กๆได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะปฏิทินนะคะแล้วเด็กๆเห็นอะไรในนี้บ้างคะในปฏิทินนี้บ้างเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะมีคุณได้ยินเด็กบอกเห็นชื่อเดือนเด็กพูดตามคุณรุ่นนะคะเดือนกันยายนเก่งมากค่ะปีพ.ศ.2564นี่ก็คือชื่อเดือนนะคะในนี้ก็จะบอกชื่อเดือนชื่อปีพ.ศ.ด้วยแล้วก็ยังมีบอกภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมคะ September เด็กเรียนไปแล้วใช่ไหมคะ September ก็คือเดือนกันยายนนั่นเองค่ะแล้วก็ยังบอกคศด้วยนะคะ2021นะคะ2021ก็คือปีคศนั่นเองค่ะแล้วเด็กยังเห็นอะไรอีกคะในปฏิทินอะไรนะคะที่ยินดีบอกชื่อวันทั้ง7เก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะมีวันอะไรบ้างคะวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์แล้วเด็กเห็นอะไรคะเห็นตัวเลขถูกต้องแล้วนะคะเห็นตัวเลขก็คือเขาบอกวันที่เรานะคะว่าวันที่1วันที่2วันที่3นั่นเองค่ะแล้วในเดือนกันยายนมีตัวเลขถึงเลขอะไรนะเลข30ใครจำได้บ้างคุณครูแอนบอกว่ายังไงนะครูแอนบอกว่าอะไรนะคะเดือนที่ลงท้ายด้วยยนเช่นกันยายนจะมีกี่วันนะ30วันเก่งมากเลยค่ะเด็กๆแล้วเดือนที่ลงท้ายด้วยคมล่ะคะจะมีกี่วันนะ31วันโหเด็กๆยอดเยี่ยมมากเลยนะคะในปฏิทินนะคะยังบอกวันหยุดด้วยนะคะว่าวันไหนเป็นวันหยุดด้วยนะคะแล้วยังบอก
ข้างขึ้นข้างแรมไปด้วยนะคะที่คุณครูแอนได้บอกเด็กๆไปแล้วนะคะเอาละค่ะเด็กรู้แล้วนะคะเด็กอ่านปฏิทินเป็นกันแล้วรู้จะชวนเด็กมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะมาดูซิเขาให้เด็กทำอะไรบ้างตอบคำถามจากปฏิทินอีกหนึ่งรอบนะคะตอบคำถามจากปฏิทินข้อ1ให้เด็กๆวงกลมสิ่งที่รู้อะไรจากปฏิทินนะคะวงกลมนะคะสิ่งที่รู้อะไรจากปฏิทินอ้าวเด็กรู้อะไรบ้างคะในจากปฏิทินนี้ชื่อวันรู้ไหมคะถ้ารู้ทำยังไงคะวงกลมแบบนี้ไปเลยนะคะรู้อะไรคะมีเวลาไหมบอกเวลาไหมคะไม่มีต้องวงไหมคะไม่ต้องวงกลมบอกวันหยุดไหมบอกเราต้องทำไงด้วยคะวงกลมปีพ.ศ.บอกไหมคะบอกไหมเอ่ยเด็กๆบอกดูเห็นค่ะอยู่ตรงนี้เลยบอกด้วยนะคะบอกปีพ.ศ.มีบอกชื่อเดือนด้วยไหมคะบอกค่ะนี่ค่ะตรงนี้เลยเดือนกันยายนมีบอกเลยคะมีคำชื่อวันที่บอกไหมคะวันที่1 2 3 4บอกไหมคะบอกแล้วก็วงกลมเลยในนี้บอกสถานที่ไหมคะเด็กๆไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องวงกลมนะคะต่อไปค่ะข้อ2นะคะเด็กๆวันที่23ตรงกับวันอะไรวันที่23ตรงกับวันอะไรเด็กมาดูสิคะไหนเอ่ยเลข23นี่ค่ะตรงกับวันอะไรคะเด็กๆวันพฤหัสบดีเด็กๆเขียนลงไปเลยนะคะวอะนอวันเขียนได้ไหมคะเด็กๆเขียนไม่ได้เด็กๆดูตรงนี้เลยนะคะเก่งมากค่ะทันไหมคะข้อต่อไปค่ะข้อ3วันนี้เป็นวันจันทร์พรุ่งนี้เป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันจันทร์พรุ่งนี้เป็นวันอะไรจำคำว่าพรุ่งนี้ได้ไหมคะเด็กๆพรุ่งนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือยังยังไม่เกิดขึ้นเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์พรุ่งนี้จะเป็นวันอะไรวันอะไรนะคะเด็กๆก็บอกว่าวันอังคารเก่งกันมากๆเลยค่ะเด็กๆเขียนเลยนะคะว่าวออะนอวันออะงออังคออารอคานทานไหมคะเด็กๆจ๋าทานไหมเอ่ยต่อไปค่ะข้อ4เดือนนี้คือเดือนอะไรนะนี่เลยได้ยินเด็กบอกว่าเดือนกันยายนเด็กเขียนมาเลยนะคะกออะนอกันอย่างนี้ยออายายออโนยนกันยายนปีพ.ศ.อะไรคะนี่เลยค่ะได้ยินเด็กบอกบนนี้ค่ะคุณครูนุชใช่แล้วค่ะ2,564เป็นไงคะนะเด็กๆทำได้ใช่ไหมคะต่อไปนี้เด็กๆก็จะอ่านวันจากปฏิทินได้แล้วใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะครูต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะเอาไว้เราพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ